จำเป็นไหมต้องใส่ชุดขาวเข้าวัดนมัสการพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะก็วันนี้นะคะรายการทำไลฟ์ก็มีคำถามของคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเดินทางเข้าวัดหรือไปกราบพระจำเป็นไหมคะว่าต้องใส่ชุดขาวเพราะหลายๆครั้งคนถามคงสงสัยเพราะว่าคงมีปัญหาที่บ้านหรือกับเพื่อนว่าทำไมต้องบางคนต้องใส่ชุดขาวไปวัดตลอดอะคะอ๋อผู้ชมก็ถามว่าจำเป็นไหมสงสัยพระอาจารย์ต้องถามเขาว่าแล้วจำเป็นไหมล่ะเราจำเป็นไหมล่ะอ๋อนี่อ้อมก็สีฟ้าเลยค่ะก็อ้อมว่าไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเป็นก็ตอบได้อยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วสาระแก่นสารไม่ได้อยู่ที่ชุดเนาะเอาให้สะดวกจริงๆแล้ววิธีธรรมะเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปจำกัดจำเขี่ยวิถีชีวิตของชาวโลกมากนักจนเกินไปหรอกถ้ามันหาไม่สะดวกนะแล้ววันนั้นบางทีไปงานศพมานะเสร็จงานศพแล้วหรือเสร็จงานบางอย่างแล้วจากที่หลายๆกิจกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตเป็นกุศลขึ้นมาจิตเป็นกุศลดีงามนึกอยากจะแวะเข้าวัดไปไหว้พระประธานในโบสถ์หรือไปสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ว่าชุดเนี่ยเพราะว่าเราเพิ่งออกจากที่ทำงานต่อให้เป็นสีฟ้าสีสมมติอย่างเงี้ยนะเมื่อจิตเราพร้อมในการที่จะไปทำสีดีงามแต่ชุดไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็ไปได้เลยฉันจึงบอกว่าแก่นสารจึงไม่ใช่อยู่ที่ชุดหรอกขอให้จิตเราพร้อมแล้วก็เป็นกุศลแล้วในกรณีที่เราเห็นว่าที่ป้ายวัดบางวัดก็เขียนไว้ว่าห้ามนุ่งกระโปรงสั้นห้ามนุ่งกางเกงขาดห้ามนุ่งกางเกงสั้นหรือว่าห้ามใส่เสื้อแขนกุดแต่จิตเราเป็นกุศลนะคะอาจารย์ก็ตอนนั้นก็เป็นอาจจะไม่ทั้งหมดถ้าวัดนั้นเขียนอย่างนั้นก็คงไม่มีวัดเดียวมั้งในประเทศไทยที่เขียนอย่างนั้นค่ะอาจจะมีไม่กี่วัดใช่ไหมเราก็ไปวัดอื่นก็ได้เนาะพระอาจารย์ถ้าจะใส่เสื้อกล้ามพระอาจารย์ก็ไม่ว่าใช่ไหมคะเอาที่เขาสะดวกนะเอาที่สะดวกมีแบบไหนก็ไปแบบนั้นมีแบบไหนไปแบบนั้นแต่ว่าเราก็กันแค่เขตเช่นไปในพระโบสถ์อย่างเงี้ยเวลาไปหาพระประธานถ้าทางวัดจะเอื้อเฟื้อชาวโลกถ้าเขาไม่พร้อมถ้าทางวัดเห็นว่ามันไม่สุภาพเรียบร้อยทางวัดก็มีจัดเตรียมให้เคยเห็นหลายแห่งท่านเตรียมผ้าถุงไว้ให้เตรียมชุดสุภาพไว้ให้เวลาจะขึ้นไปอุโบสถเราจะเข้าไปสถานที่บางแห่งชาวโลกไม่พร้อมก็ไม่ใช่ความผิดของชาวโลกใช่ข้างนอกไม่พร้อมเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าไม่พร้อมเพิ่งจากที่ทำงานไปมหาลัยมากระโปรงคืบเดียวไม่พร้อมแต่จิตลึกซึ้งรู้สึกว่าอยากจะเข้าวัดอยากจะหาที่พึ่งทางจิตใจอันนี้ถ้าเราไปเลือกมากกับชาวโลกเขาก็จะพลอยห่างวัดไปเรื่อยก็จะเสียมวลชนอย่างน่าเสียดายทางวัดเตรียมไว้ดีกว่าเผื่อคนไม่พร้อมในเครื่องแต่งกายวัดก็มีให้จัดไว้ให้มันก็เหมือนการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถูกต้องอยากจะให้มองมุมนี้ว่าให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันทางเขาไม่พร้อมทางวัดก็จัดไว้ให้บางทีมันก็เป็นแค่เปลือกนอกแต่ถ้าใจเขาพร้อมสักอย่างอันนี้ก็ฝากบอกคนที่สงสัยหรือว่าเด็กๆน้องๆหรือคุณผู้ชมว่าถ้าเราไม่พร้อมจริงๆก็ถ้าทางวัดจัดให้ก็เข้าไปได้แล้วก็รักษากฎของวัดด้วยเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายที่เราจะต้องเกื้อกูลกันแต่ถ้าวัดไหนเราเข้าไปแล้วมันไม่ได้จริงๆเราก็แค่เดินออกมาใจเราอย่าให้เป็นทุกข์ไปกับเรื่องของเปลือกใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการเข้าวัดไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสีขาวขอให้แต่งกายตามสะดวกและเหมาะสมกับกาลเทศะเพราะจุดมุ่งหมายของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อไปสร้างบุญกุศลและขัดเกลาจิตใจให้จิตเป็นกุศลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะแต่งกายด้วยสีอะไรขอให้เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยก็สามารถเข้าวัดสร้างบุญกุศลได้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆอยู่ในใจหรือกำลังมีทุกข์อยู่แล้วก็แบ่งเบาความหนักแบ่งเบาความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ line @sunmok_bangkok นะคะรวมไปถึง Facebook ขอจดหมายเหตุพุทธทาสและ QR code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีนะคะ